ผบ.ทบ.เนี่ยรวมถึงนายกรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นในทิศทางที่ว่าฟันธงในทิศทางที่ว่ามันเป็นแนวคิดของกลุ่มคนเดิมๆหน้าเดิมๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชี้ว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เพื่อหวังผลทางการเมืองเองท่านมองประเด็นอย่างนี้ให้เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนคือเรื่องนี้นะฮะผมคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยนะรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งเนี่ยก็บริหารประเทศชาติมา5ปีเสร็จแล้วนะนี่ก็เริ่มประยุทธ์สองแล้วนะถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้ได้ขึ้นมาได้ถามว่า5ปีที่ผ่านมาคุณทำอะไรอยู่ล่ะนะคุณอ้างว่าบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยคุณก็จะมาจัดการให้สงบเรียบร้อยเอาล่ะผมก็ปล่อยให้คุณทำเนี่ยล่ะนะแล้วสมมุติว่าเป็นไปตามที่คุณพูดเนี่ยนะก็แสดงว่าบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยสินะยังมีประเด็นอะไรต่างๆอีก5ปีนี่คุณไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยเนี่ยถามว่าแล้วคุณจะบริหารประเทศไปอีกทำไมคุณมาอ้างอะไรคุณประยุทธ์นี่อ้างชอบอ้างอยู่ตลอดเวลาอย่างในสภาก็อ้างนะต่อหน้าส.ส.ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายตัวเองนะทั้งส.ว.ที่ตัวเองแต่งตั้งมานะว่ากูเหนื่อยนะ5ปีใครรับผิดชอบบ้างประชากรประชาชนตั้ง60 70ล้านคนน่ะผมต้องทำนู่นทำนี่ทุกอย่างอะไรต่างๆเนี่ยนะยังจะมาบ่นมาด่าผมอีกเหรอก็ถามว่าแล้วเสือกมาทำไมล่ะนะเสือกมาทำไมก็ออลาออกซะสิถูกไหมนะฮะก็ผมบอกแล้วไงในสภาผมพูดไปตรงๆน่ะสรุปว่ามาครั้งแรกที่เป็นนายกน่ะคุณก็ต้นเข้ามาครั้งที่2คุณก็โกงเข้ามาพรรคผมยังถูกโกงเลยเนี่ยคะแนนนะนะครับผมมีหลักฐานนี่ตอนนี้ไอ้คำอธิบายนะประกอบรัฐธรรมนูญปี60อะไรต่างๆกำลังถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้าไปในทิศทางที่คุณต้องการอีกความจริงมันเผยแพร่แล้วนะผมก็มีอยู่ในมือนะครับผมก็มีอยู่ในมือคุณแก้ไขไปคุณก็ยิ่งพังเห็นไหมนะครับมีรัฐธรรมนูญแล้วแล้วมีคำอธิบายก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะแต่พอคุณจะโกงคุณก็ไม่เผยหยุดไม่เผยแพร่ตัวนี้ไม่เชื่อน้องลองไปเปิดดูเดี๋ยวนี้เปิดไม่ได้หรอกนะก็กำลังแก้ไขอีกนะเพื่อให้เป็นไปตามที่เขาโกงแล้วล่ะเนี่ยถึงบอกรัฐบาลเนี่ยนะทำทุกอย่างเพื่อโกงแม้กระทั่งตอนนี้ผมพูดตรงๆก็ยังบริหารงานไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะถวายสัตว์ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะขาดประโยคสำคัญไปเลยนะซึ่งจะปฏิบัติรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการเป็นประโยคเลยใช่ไหมเพราะความจริงเนี่ยการถวายสัตว์มันมี3ส่วน1จงรักภักดี2ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต3ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเนี่ยใช่ไหมก็ถวายไป2ส่วนนะแล้วก็ปิดเพิ่มคำว่าตลอดไปเข้าไปนะคุณวิษณุเองยังเขียนหนังสือหลังม่านการเมืองเมื่อปี54เลยว่าอย่าว่าจะผิดจะถูกอะไรแม้แต่ว่ากล่าวให้ถูกต้องนะจะผิดและหรือนี่ยังมีปัญหาเลยตกไปคำเดียวไม่ได้เลยใช่นะนี่มันทั้งประโยคนะแล้วผมก็จะอภิปรายนะในประเด็นเนี้ยว่ารัฐบาลเนี่ยนะยังไม่มีอำนาจที่มาแถลงนโยบายนะเพราะว่าถวายสัตว์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะและอีกประเด็นหนึ่งไอ้คำแถลงนโยบายก็ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเห็นไหมน้องเห็นไหมผมถูกสกัดกั้นทุกวิธีทางนะทั้งคุณพรเพชรด้วยทั้งคุณชวนด้วยนะเพื่อไม่ยอมให้ผมพูดประเด็นนี้ถูกไหมอันเนี้ยหลักฐานผมยื่นผ่านคุณชวนไปแล้วคุณชวนนะรู้แล้วว่าผมมีหลักฐานอะไรบ้างใช่ไหมเพราะผมต้องใช้สื่ออยู่ดีจะไปใช้ก็ไม่ได้นะก็ต้องขออนุญาตเขาก็เห็นก็เลยปิดกั้นไม่ผมพูดนะนะนี่คืออย่างนี้แหละเขาเรียกประเด็จการรัฐสภาใช่ไหมนะครับนะอำนาจนะถึงแม้คุณจะไม่มีมาตราสี่แต่อำนาจคุณยังมีอยู่นะยังมีทหารทั้งหมดนะนะนะปักหลักพิงหลังให้คุณพิงอยู่นะเห็นไหมในกรณีระเบิดนะผบ.ทบ.ถึงออกมาแสดงความคิดเห็นนะผมซื้อว่ามันไม่ถูกต้องนะสรุป5ปีที่ผ่านมานะถ้าเหตุเกิดระเบิดอย่างนี้นะไม่ว่าใครจะทำอ่ะ
ไม่ว่าที่คุณจะอ้างว่าคนบ้านเมืองมันไม่สงบเรียบร้อยเรื่องต่างเนี่ยพวกนี้ยังมาก่อกวนอีกเนี่ยหรือพวกคุณจะทำกันเองนะเพื่อป่วนนะปิดข่าวเรื่องถวายสัตว์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะนะก็แสดงว่าคุณเนี่ยขาดความรู้ความสามารถไงในการที่จะทำนโยบายให้ประสบความสำเร็จทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเรื่องต่างเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นโทษใครไม่ได้เลยต้องโทษที่ตัวเองตัวเองที่อยากเป็นอยากมีอำนาจอยากได้ใครดีนะแล้วก็ปิดกั้นคนอื่นรังแกคนอื่นผมถามว่า5ปีเนี่ยไอ้ฝ่ายที่ว่าก่อปนก่อกวนเนี่ยมันไม่รู้อยู่ไหนแล้วหนีไปต่างประเทศหมดแล้วนะแล้วไอ้พวกหนีเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าเขาเป็นตัวก่อกวนนะแต่คุณใช้อำนาจอธรรมอ่ะนะไปรังแกเขานะเขาไปดีกว่าอยู่ไปก็ไล่บอยอะไรเงี้ยนะถ้าที่ผมฟังนะนะอยู่ไปก็ไม่มีอะไรประเทศนี้นะแล้วก็ไปดีกว่านะแต่คนไทยส่วนหนึ่งมันไม่รู้จะไปไหนจำนวนมากไม่รู้จะไปไหนมันก็ต้องอยู่ฝืนทนนะให้คุณเอาอำนาจมืดปกครองอย่างเงี้ยนะซึ่งมันไม่ถูกต้องหรอกนะคือมันแปลว่าที่ผ่านมาตลอด5ปีเนี่ย มันเป็นความจะเรียกว่าเป็นเหลวความล้มเหลวของรัฐบาลในการจัดการปัญหาต่างๆก็ได้ใช่ไหมทุกอย่างเลยไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองยกเว้นการทหารนะคุณเอาโง่มาไปทุ่มไปเทนะจนมากเกิดเหตุนะว่างั้นเลยนะเกินความจำเป็นนะแล้วทหารพวกนี้มันก็ไม่รู้จักอะว่าพอเพียงขนาดไหนแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านยังมีปาลปมว่าเรือดำน้ำไม่ควรจะซื้อเลยมันไม่ออกของประเทศไทยที่อย่างตะบันซื้อกันเข้าไปอีกใช่ไหมในขณะที่ประชาชนยากจนใช่ไหมอดอยากยากแค้นไม่มีจะกินงานไม่มีจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะไอการที่จัดสรรงบไปแจกจ่ายมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกมันต้องพัฒนาคนเตรียมคนให้เข้มแข็งให้พึ่งตัวเองได้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมเขาไม่มีแนวคิดนี่หรอกนะเพราะว่าทหารไม่เคยทำเนี่ยนะกฎหมายก็ไม่รู้นะแล้วจะมาทำนู่นทำนี้มันไม่มีทางหรอกมันผิดมันต้นที่ดำนาดมาด้วยระบบการปกครองที่มันไม่ชอบมันก็ไม่มีทางหรอกนะครับนะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะถามท่านก็คือเรื่องของการที่ตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะเข้าไปคุมทั้งกลาโหมไปดูเรื่องของการจัดการตำรวจด้วยตนเองแล้วก็ดูเรื่อง DSI ดูเรื่องคอร์รัปชันเรื่องเศรษฐกิจด้วยตรงนี้มันเป็นแนวคิดในการสะท้อนว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยหวังจะรักษาฐานอำนาจเดิมต่างๆไว้ให้สืบเนื่องต่อไปด้วยไหมครับอันนี้แน่นอนฮะแล้วเขาก็หลงตัวเองนะคิดว่ายังไงเขาจะต้องอยู่ยาวให้ได้รัฐธรรมนูญนี่มันเอื้อเขาต่างๆแล้วเขามีกองกำลังทหารเนี่ยหนุนหลังต่างๆเหล่านี้นะซึ่งมันไม่แน่นอนหรอกนะทหารทุกคนไม่ได้มีความคิดเหมือนเขาตลอดไปนี่ใช่ไหมฮะโอเคก็อาจจะแต่งตั้งคนที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจเข้ามาเป็นผู้นำกองทัพได้แต่บางทีก็ไม่แน่ผู้นำกองทัพบางคนก็อาจจะไม่ได้เห็นปิดเป็นชอบแบบนี้ทุกคนเสมอไปหรอกนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนไม่กล้าแสดงออกถูกไหมฮะแต่ถึงเวลาเมื่อนั้นเขาก็จะกล้าแสดงนะครับเมื่อถึงเวลามันควรคุณประยุทธ์ก็พยายามที่จะนะวางกล้ามคุมไม่หมดถามว่าไอ้ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ไม่มีปัญญาทำ5ปีนะและขณะที่ตัวคุณนะมันก็ความรู้ความคิดความอ่านอะไรต่างๆก็เป็นตัวคุณก็เหมือนเดิมเนี่ยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกใช่ไหมฮะแล้วคุณจะมาวางกล้ามคุมมันทั้งหมดอะไรต่างๆเนี่ยนะมันเป็นไปได้หรือนะแค่นั้นคุณยังไม่มีปัญญารัฐบาลที่แล้วน้องจำได้ไหมจะไปตีรูปตำรวจยังทำไม่ได้เลยเรื่องเล็กๆอย่าว่าไปตีรูปการเมืองเลยถามว่าคุณไปตีรูปอะไรได้บ้างเนี่ย5ปีที่ผ่านมามีแต่หนี้ประเทศเพิ่มมากขึ้นคนจนมากขึ้นนะความเหลื่อมล้ำมากขึ้นนะการตรวจสอบอันดับก็สูงขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะไปใต้เนี่ยทำได้ไหมเมื่อที่ที่แล้วยังฆ่ากันตายอยู่นะยังไม่เป็นยาทำเลยถ้าคุณจะมาคุมคุณนู่นคนนี้มันก็บอกตรงๆว่าคุณไม่ใช่เทวดาเทวดาทำไม่ได้เลยนะแล้วคุณจะมาคุมนู่นคุมนี่นะเดี๋ยวก็ถูกหลอกหรอกถามเพิ่มเติมนิดนึงฮะเรื่องกรณีการถวายสัตว์ท่านตัวนายกรัฐมนตรีเองถึงเวลานี้จำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบหรือยอมรับกับความผิดพลาดหรือว่าบกพร่องในการถ
ถวายสัตว์ที่มันไม่มีความสมบูรณ์แล้วอาจจะหาแนวทางเพื่อดำเนินการให้มันถูกต้องเสียเพราะปล่อยกว่านี้มันก็จะยิ่งไม่เป็นจะยิ่งกลายเป็นปัญหาเนี่ยฮะคือคนเราเนี่ยนะผมพูดตรงๆเนี่ยนะครับจะต้องรู้จักรับผิดชอบชั่วดีโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำประเทศนะครับจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างกับพี่น้องประชาชนนะผู้ง่ายคนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องมองผู้นำแล้วเป็นที่น่าเคารพเชื่อถืออะไรเงี้ยอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเงี้ยนะท่านตั้งแต่รัชกาลที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะรัชกาลที่9ซึ่งปกครองประเทศมายาวนานเลยหรือแม้กระทั่งรัชกาลที่10เนี่ยท่านก็เป็นถือว่าเป็นบุคคลที่พวกเราคนไทยทุกคนเคารพสักการะบูชาใช่ไหมเทิดทูนใช่ไหมแล้วก็ไม่บังอาจที่จะไปก้าวก่ายหรือทำอะไรไม่ดีต่อพระองค์ท่านเลยนะมีแต่จะมาสนับสนุนนะราชวงศ์นี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องดูตัวเองก่อนนะว่าคุณมีความรู้ความสามารถมีขนาดไหนและสิ่งที่คุณทำนะอะไรผิดอะไรถูกนะแต่ด้วยอุปนิสัยของเขาไงเขาต้องการอำนาจเขาทุกอย่างมาถึงได้เกิดคำพูดที่ผมพูดขึ้นมาว่ามาครั้งแรกก็ปล้นมาครั้งที่สองก็โกงมาถ้าเผื่อเป็นคนที่รักความถูกต้องนะไม่เอารัฐเปรียบผู้อื่นไอ้เหตุการณ์อันนี้จะไม่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดมันจะมาถูกต้องตามการลองของธรรมอะไรต่างๆตรงนี้นี่เมื่อคุณมาอย่างนี้แล้วนี่นะคุณก้าวพลาดไปอย่างนี้แล้วนะจะให้ผมวิจารณ์เลยผมวิจารณ์เลยว่าคุณเจตนาที่จะถวายสัตว์นะไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญนะทำไมถือว่าเจตนาล่ะก็ถ้าคุณอ่านไม่ครบคุณก็อาจจะอ่านไปแค่จะซื่อสัตย์จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศและประชาชนมันก็จบไปตรงนั้นใช่ไหมโดยคุณอาจจะไม่ได้กล่าววักต่อไปเนี่ยนะครับแล้วคุณเติมคำว่าตลอดไปนี่ใครเติมล่ะใช่ไหมคุณต้องการปิดประโยคให้มันจบเพราะของเดิมเนี่ยรักษาไว้ปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจบท้ายด้วยทุกประการนะคนฟังหรือพระองค์ท่านเนี่ยก็จะรู้ว่าจบแล้วใช่ไหมแต่พอพูดถึงจะปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศและประชาชนจึงด้วนๆมันไม่ได้ไงเลยใส่คำว่าตลอดไปเข้าไปให้จบประโยคให้ดูจบประโยคให้พระองค์ท่านฟังว่าจบแล้วนะนะครับนั่นแหละเป็นเจตนาแล้วเจตนาคุณเพื่ออะไรก็คุณมาเป็นนายกครั้งแรกจากอะไรจากการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งนั้นคุณไม่ได้สนเป็นผู้ที่สนใจในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเลยนะคุณถึงไม่กล่าวคำนี้ไงหรือคุณมีอะไรแอบแฝงอยู่ในใจลึกๆของคุณว่ากูไม่กล่าวอ่ะเดี๋ยวเผลอๆกูจะฉีกทิ้งอีกนะอะไรต่างๆเนี่ยนะจะปฏิวัติอีกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะก็เป็นมองว่าเป็นเจตนาของเขาทีนี้คนเราเนี่ยนะถ้ารู้จักรับผิดชอบชั่วดีนะอะไรถูกอะไรผิดตอนนี้อย่าว่าแต่เขาเลยเราก็เห็นหลักฐานมันชัดเจนนะรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนี้คุณพูดไว้แค่นี้ปฏิเสธไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุดเนี่ยนะผมก็ขอแนะนำไปเลยว่าให้ถอยดีกว่าช่วงนี้ถอยยังไงถอยก็ไปขอพระราชทานอภัยโทษซะกับขอกราบบังคมทูลถวายสัตย์ใหม่ใช่ไหมแล้วแถลงนโยบายใหม่แล้วถึงปฏิบัติหน้าที่ทำให้มันถูกขั้นถูกตอนที่กฎหมายกำหนดนะแล้วคุณก็บริหารประเทศได้แต่ถ้าตอนนี้คุณไม่เอาอ่ะนะรู้ผิดนะรู้แล้วว่าผิดแต่ไม่เอาอ่ะกูจะเดินหน้าลุยไฟต่อไปถามว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยจำนวนมากเลยนะหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาตินะทูตานุทูตทั้งหลายก็รู้แล้วว่าคุณถวายสัตว์ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะแถลงนโยบายไม่ได้คุณก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แต่คุณยังปฏิบัติหน้าที่ไปอีกนั่นต่อไปคุณก็ดีรัฐมนตรีต่างๆทั้งหลายทั้งปวงก็ดีจะบริหารประเทศจะมีแผนงานโครงการจะไปเซ็นสัญญาอะไรกับใครทั้งคนในชาติบริษัทในชาติบริษัทต่างชาติเนี่ย
แล้วมันเป็นโมฆะว่ายังไงใครเขาจะไปยอมมาเซ็นสัญญากับคุณใครเขาจะกล้ามาเซ็นสัญญากับรัฐบาลไทยเขาไม่เอาหรอกใช่ไหมเขาไม่เอาโอเคประเทศชาติก็เสียหายประชาชนก็เดือดร้อนถูกไหมแต่ถ้าเขาเอาต่อไปถ้ามันเป็นโมฆะเราใครรับผิดชอบนะใครรับผิดชอบคุณจะมาเอาสีประชาชนไปจ่ายเหรอเหมือนในเมืองทองอัคราที่คุณบ้าอำนาจใช้มาตรา44เป็นไปนะแล้วถูกก็ฟ้องอยู่นะถ้าแพ้คดีมานะถามว่าใครรับผิดชอบคุณจะเอาเงินส่วนไหนไปชดใช้เขาเนี่ยนะคุณเอาเงินส่วนตัวของคุณหรือเปล่าใช่ไหมคุณก็น่าจะรู้แล้วยิ่งกรณีเนี่ยนะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณผิดคุณบริหารประเทศไม่ได้แต่คุณยังหน้าด้านบริหารต่อไปนะสัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคุณจะต้องเอาความได้ไปใช้ด้วยตัวคุณเองนะคุณจะมาเอาภาษีประชาชนไปชดใช้ไม่ได้เป็นอาขาดนะยังไงผมบอกพี่น้องประชาชนเลยอย่าไปยอมมันนะครับและต้องต่อสู้ในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดด้วยครับสุดท้ายเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับกรณีเรื่องของเหตุระเบิดเนี่ยถึงตอนนี้นายกจะสั่งการอะไรแต่ว่าในทางการเมืองต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการที่ตัวเองอ้างมาตลอดว่ารัฐบาลนี้มีจุดแข็งเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยฮะต้องแสดงความรับผิดชอบยังไงบ้างครับโอ้น้องอย่าพูดเลยเรื่องนี้นะก็เรื่องถวายสัตว์เนี่ยกับพระมหากษัตริย์เนี่ยเขายังไม่รับผิดชอบแล้วเรื่องนี้ก็จะไปรับผิดชอบเหรอนะซึ่งถ้าคนดีมีสติสัมปชัญญะมีความรับรู้รับผิดชอบชั่วดีเนี่ยนะเขารับผิดชอบไม่เห็นแล้ว2วันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศหรือกระทรวงไหนพี่อาจจะคลาดเคลื่อนนะของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับนะถูกจับได้ว่าการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นะใช้งบประมาณเกินกว่าความจำเป็นครับนะเหมือนนะคุณประวิตรนั้นเหมาเครื่องบินไปนะไปประชุมนะแทนที่ไปแค่2คน3คนเท่าที่จะเป็นเหมาเป็นทั้งลำเลยแล้วมีรายการนะกินไข่ปลาคาเวียร์อะไรต่างๆเนี่ยนะที่มันเยอะแยะหมดเนี่ยก็เฉยใช่ไหมครับนะงบประมาณของชาติกูก็ถลุงเข้าไปแต่นี่เขาใช้เกินความจำเป็นนะเขาลาออกนะคนเขามีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตัวเขาเองต่อหน้าที่การงานและต่อประเทศชาติแต่ไอ้พวกนี้มันมีที่ไหนแล้วมันไม่มีนั่นน้องจะมาบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเหตุนี้รัฐบาลจะรับผิดชอบยังไงมันจะรับผิดชอบทำไมมันไม่รับผิดชอบหรอกนะครับมันจะโยนให้คนอื่นด้วยซ้ำไปนะที่จริงต้องตัวเองนะก่อนดีโอ้โหเป็นนายกมา5ปีด้วยครับแล้วเป็นต่อนะไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้มีขาดตอนเลยนะไม่มีขาดตอนรัฐมนตรีฉบับนี้เขาเขียนให้เป็นต่อเนื่องเลยทรัพย์สินก็ไม่ต้องรายงานถือว่าต่อเนื่องนะเขียนมาตลอดนะไม่รู้เป็นไงละตอนนี้ถูกไหมแล้วทำไมคุณไม่รับผิดชอบเราคุณไม่ใช่เพิ่งเป็นนะคุณเป็นมาตั้ง5ปีนี่ย่างปีที่6แล้วแล้วปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะจริงๆแล้วต้องรับผิดชอบนะแต่หาความรับผิดชอบจากคนพวกนี้ไม่มีหรอกนะรับผิดแค่นั้นน่ะคือรับผิดชอบอย่างเดียวแต่ชอบอย่างเดียวใช่มั้ยคือเราใครลงไปชมก็ดินะฮะโอ้โหนะเป็นเทวดาไปเลยจะเอาอะไรก็ให้หาด้วยกันเนี่ยของท่านเป็นพี่ท่านนายกหลายปีมั้ยฮะผมรุ่น8คุณวิทย์รุ่น12Oh, นะถ้าผมอยู่จบรถ้าผมไปเรียนจบรนะผมก็อยู่ปี5โอเคเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมันก็อยู่ในชื่ออยู่ในสถาบันนะแต่ว่าต่างคนก็อยู่ต่างเราไม่เคยเจอเตรียมหาก็ไม่เคยเจอนี่เพราะเตรียมหามา2ปีเอง2ปีเองใช่ไม่เจอกับผมออกไปแล้วเพียงแต่อยู่เมืองชนนะผมจับนู่นจับนี่แม้กระทั่งกำนันเปาะมันก็ดังนะ oh. แต่เขาก็อยู่ในค่ายทหารเขาก็จะอาจจะมองผมนะก็เป็นแค่แม่ทัพหนึ่งนะก็ไม่ค่อยได้สัมผัสอะแต่ก็อาจจะมีการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติคมช.สมัยนู้นเสนามาเนี่ยผมได้รับพระราชทานเมื่อปี2520ตอนนั้นคุณประยุทธ์ยังไม่รู้อยู่ไหนเลยนะแล้วเขาได้รับพระราชทานปีไหนผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ดื่มน้ำแล้วนำกล่าวปฏิญาณตนแล้วคนที่จะมาร่วมพระราชพิธีนะราชวงศ์ทุกพระองค์มาหมดอ๋อพระราชวงศ์มาหมด